สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าผู้นำชาติยุโรปราว20ประเทศรวมตัวกันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2567เพื่อส่งสารถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเกี่ยวกับความพยายามของยุโรปที่จะแก้ไขปัญหายูเครนและแสดงจุดยืนต่อต้านคำกล่าวของรัฐบาลรัสเซียที่บอกว่ารัสเซียนั้นจะชนะสงครามในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่3การทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสได้เปิดประตูต่อประเด็นการส่งทหารยุโรปไปยังยูเครนแม้ว่าเขาจะย้ำว่าในชั้นนี้ยังไม่มีฉันทามติในเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีประเด็นใดที่ถูกตัดออกไปเราจะทำทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อไม่ให้รัสเซียนั้นมีชัยชนะเหนือยูเครนเอ็มมานูเอลมาครงได้เชิญชาติพันธมิตรในยุโรปไปร่วมประชุมฉุกเฉินที่พระราชวังเอลิเซ่เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดหากระสุนเพิ่มเติมให้กับยูเครนขณะที่ปรึกษาของเอ็มมานูเอลมาครงชี้ว่าการรุกรานของรัสเซียได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่มาร์ครูสเตอร์ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการนาโต้คนต่อไปก็กล่าวเกี่ยวกับประเด็นการส่งทหารไม่ใช่ประเด็นหลักในการหารือแต่เป็นเรื่องของการจัดหาอาวุธที่ถือว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในระยะสั้นคือการจัดหากระสุนและระบบป้องกันภัยทางอากาศเขาบอกนะครับว่าเนเธอร์แลนด์นั้นจะบริจาคเงิน100ล้านยูโรสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ในต่างประเทศซึ่งจะมีการจัดหากระสุนให้ได้แต่ไม่ขอระบุชื่อประเทศดังกล่าวในขณะที่ปีเตอร์ปิเอล่านายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กกล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการจัดซื้อกระสุนหลายแสนนัดจากประเทศที่3ซึ่งเป็นการริเริ่มของเขาว่ามีราว15ประเทศที่ตกลงจะลงนามในความริเริ่มดังกล่าวแม้ว่าเอ็มมานูเอลมาครงยังมีท่าทีระมัดระวังเพราะอยากให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในยุโรปเองก็ตามทั้งนี้สหภาพยุโรปนั้นยังไม่สามารถจะส่งกระสุนปืนใหญ่1ล้านลูกให้กับยูเครนภายในเดือนมีนาคมนี้ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ทำให้ประเด็นดังกล่าวนั้นกลายเป็นเรื่องหลักที่ผู้นำยุโรปพูดคุยกันในฝรั่งเศสโดยเฉพาะเอ็มมานูเอลมาครงย้ำว่าฝรั่งเศสจะเร่งจัดหากระสุนเช่นเดิมและยังมีความตกลงร่วมกันที่จะเร่งการส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนด้วยเอ็มมานูเอลมาครงยังกล่าวด้วยว่าหลายคนที่เคยพูดว่าไม่มีทางในวันนี้ก็เป็นคนๆเดียวกับที่เคยพูดว่าไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินและไม่มีขีปนาวุธพิสัยไกลเมื่อ2ปีก่อนเรามักจะล่าช้าไป 6-12 เดือนนี่คือวัตถุประสงค์ของการหารือในวันนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดหากมันมีประโยชน์ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเราเอ็มมานูเอลมาครงนั้นบอกว่ายุโรปไม่ควรพึ่งพาสหรัฐสำหรับการสู้รบในยูเครนในขณะที่อันโตนิโอคอสตานายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสก็บอกว่ารัฐมนตรีกลาโหมของประเทศต่างๆได้รับคำสั่งให้จัดทำแผนเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนภายในอีก10วันข้างหน้าการประชุมผู้นำยุโรปดังกล่าวยังมีโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษรวมถึงผู้นำจากประเทศในสแกนดิเนเวียและนอร์ดิกเข้าร่วมด้วยทั้งนี้เอ็มมานูเอลมาครงนั้นมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเคียฟในเดือนมีนาคมนี้จึงมีความกระตือรือร้นที่จะหาทางแก้ไขหลังจากการประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกเยอรมนีมีขึ้นในเดือนนี้เช่นเดียวกันก็ล้มเหลวและไม่สามารถสร้างความคืบหน้าใดๆในเรื่องยูเครนที่ปรึกษาของมาครงย้ำว่าสถานการณ์ของยุโรปนั้นไม่ได้เลวร้ายหรือมืดมนเราต้องการให้รัสเซียเข้าใจว่าเราทุกคนนั้นดำเนินความพยายามร่วมกันเพื่อยุติสงครามนี้ด้านทำเนียบขาวก็บอกว่าสหรัฐเองไม่มีแผนที่จะส่งทหารไปสู้รบในยูเครนและยังไม่มีแผนที่จะส่งกองกำลังนาโต้ไปสู้รบในยูเครนเช่นเดียวกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เอ็มมานูเอลมาครงนั้นบอกว่าไม่ตัดประเด็นในการที่จะส่งทหารไปช่วยยูเครนรบกับทางด้านรัสเซียหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ